ุณชูวิทย์เนี่ยนะคุณชูวิทย์ก็เจอของพวกนี้มาเยอะในชีวิตนะฮะพลังกรวยเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีการปฏิรูปเนี่ยกปปส.กรุณาไปปฏิรูปกรวยก่อนดีไหมนะคุณชูวิทย์อย่าพูดเยอะคุณชูวิทย์เขาเขียนนะฮะเขาเขียนเฟซบุ๊กคุณชูวิทย์ตอนนี้ไม่ธรรมดานะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกวันแล้วจะต้องอ่านนะฮะเขาพูดถึงหลายเรื่องเขาบอกว่าหากม็อบคนดียังนึกไม่ออกว่าจะปฏิรูปอะไรเนี่ยขอบอกว่าให้ปฏิรูปกาดของตนเองก่อนคือกาดกปปส.เนี่ยขนาดไม่อยู่ไม่มากยังบ้าเลือดทำร้ายผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะซึ่งกรวยจราจรที่กาดของม็อบใช้กลางถนนเนี่ยนะที่อ้างว่าบอกปกป้องผู้ชุมนุมเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้อีโนยเน่ไปขยับกรวยต้องถูกโดนทำร้ายร่างกายนะฮะเนี่ยกาดของกรวยคุณชูวิทย์ก็โพสต์เรื่องนี้เนี่ยวันนั้นคุณณัฐวุฒิเอามาเตะบนเวทีแล้วก็คุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่ว่าคนทำมาหากินอย่างสามีภรรยาส่งน้ำแข็งเนี่ยไปถึงทหารยศพันเอกเนี่ยสัญจรไปมากลับบ้านหาครอบครัวเนี่ยชาวต่างชาตินะก็ไม่ผ่านสนามบินไล่ลงจากรถเหมือนหมูเหมือนหมากลางโทเวแล้วโยนความผิดว่าเอ้ยอีกฝ่ายก็เมาเหล้าใช้เศษเงินฟาดหัวทำทีขอเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุซ้ำซากอีกคือปฏิรูปตรงนี้ก่อนนะครับแต่ผมกำลังคิดว่ากรวยเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่แสดง mentality แสดงจิตวิญญาณของฝ่ายกปปส.จริงๆด้วยหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าฝ่ายฉันเนี่ยไม่มีอำนาจทางกฎหมายอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อฉันเอากรวยไปปักปันที่ซึ่งฉันไม่มีอำนาจทางกฎหมายว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยพื้นที่นั้นก็เป็นของฉันนะคือพื้นที่ถนนก็ถูกปฏิบัติเหมือนกับสิ่งที่คุณสุเทพทำในพื้นที่ทางการเมืองไงรวมคนซึ่งเป็นเพื่อนคุณสุเทพเป็นหลานคุณสุเทพเป็นลูกคุณสุเทพเป็นเครือข่ายคุณเทพแล้วก็ไปยึดทำเนียบแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยคือแสดงว่าฉันเป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วและทุกคนต้องฟังฉันใช่ปักสร้างกฎใหม่ขึ้นมาด้วยกับคุณสุเทพเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนวิธีคิดของฝ่ายเดียวกันตลอดเวลาในเชิงสัญลักษณ์เลยว่ามันคือวางตรงไหนตรงนั้นมันของเราใช่แล้วจริงๆมันเบามากนะฮะกลวยคือมันกั้นอะไรไม่ได้แต่มันใช้ความกลัวกั้นใช้กฎหมายอันที่อนุมานขึ้นเองว่าตรงนี้เป็นเส้นแบ่งใช่กลวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นถาวรเนี่ยฮะมันเป็นการเส้นที่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดมันก็เหมือนสิ่งที่คุณเซฟทำคือทุกคนรู้หมดว่าสิ่งที่คุณเซฟทำมันผิดกฎหมายแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าเราไปทำอะไรเขาเนี่ยบ้านเมืองก็จะวุ่นวายปัญหาก็จะไม่จบและขณะที่เราบอกว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายปัญหาจะไม่จบเนี่ยเราก็เลยได้แต่นั่งมองคุณสุเทพทำคนอื่นไปอย่างนี้เรื่อยๆแบบเดียวกับที่เราเห็นเรื่องกลวยก็แบบเดียวกันครับนะฮะซึ่งเป็นที่มาของคำศัพท์ที่ตอนนี้ฮิตมากในโลกไซเบอร์นี่คือกลวยยาธิปไตยครับนะฮะแล้วก็น่าสนใจคุณชูวิทย์เขาเขียนถึงในภาพรวมได้ว่ามีพระเนี่ยที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยพระนิมนต์กลับวัดเถิดนะวันสวดมนต์ภาวนาในโบสถ์เอาใจช่วยบ้านเมืองเนี่ยจะดีกว่านะมาอยู่กลางถนนกรุงเทพเสียนานๆเนี่ยชักหลงแสงสีกิเลสตัณหาการเมืองหัวปักหัวปั๊มนะเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่หัวหน้าเด็กวัดนะฮะอันนี้คุณชูวิทย์เขียนหมดเลยแล้วคุณชูวิทย์บอกต่อว่าตอนนี้เนี่ยคือกาดหวงกรวยนะฮะพระหวงกรวยเนี่ยเข้าใจว่าพูดถึงพระที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองครับสุเทพเองก็หวงกรวยไม่รู้ว่าหวงกรวยกันไปทำไมเขาก็แต่จริงๆการที่เราต้องเอาเรื่องกลวยมาพูดเป็นเรื่องตลกมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตลกมันคือเรื่องที่เราเห็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำร้ายคนกลุ่มอื่นโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยใช่มันเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะตลกเลยแต่ว่าในประเทศนี้เราไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องซึ่งมันคือน่าอับอายแบบนี้ยังไงแล้วมันต้องระบายกันอย่างนี้แล้วที่ในโลกไซเบอร์ที่เขาทำไอกราฟิกอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะระบายที่อื่นอย่างไรเขากลัวใช่แต่ผมคิดว่าคปปส.เขาเดินเขาขายความกลัวนะฮะอย่างตั้งใจนะจริงๆปรากฏการเรื่องความกลัวที่กปปส.ขายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีแท็กซี่ออกมาโวยวายแล้วก็ลุมกระทืบแท็กซี่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปแย้มกับม็อบกปปส.อีกเลยซึ่งผมคิดว่ามันได้ผลการขายความกลัวเขาได้ผลเพราะว่าเขาขายความชอบธรรมไม่ได้ที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจเรื่องการใช้ความชอบธรรมมาต่อสู้หรือว่าสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วเขาต้องใช้ความกลัวเพราะความกลัวเนี่ยมันป้องกันให้ตำรวจไม่ไปทำอะไรป้องกันให้ทหารไม่กล้าปราบหรือแม้กระทั่งที่คุณสุเทพแถลงข่าวที่ทำเนียบก็เราก็เห็นภาพของการใช้ความกลัวเพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองใช่ไหมเช่นมีการพูดถึงว่าถ้าไม่มีรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจจะตกต่ำชาวนาจะไม่ได้เงินคนว่างงานจะมีมากขึ้น1 2 3 4คือเอาความกลัวเรื่องซึ่งมันเป็นปัญหาในอนาคตมาบอกว่าเพราะยอมรับผมเถอะผมนี่จะแก้ปัญหาให้ชาวนาผมจะแก้ปัญหาให้ทุกคนแล้วว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวกับที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้มาตลอด 20-30 ปีในช่วงที่ผ่านมาเช่นไม่เลือกเราเขามาแน่คือกลัวใช้ความกลัวขายตลอดเลยหรือว่าตอนการเลือกตั้งหลายๆครั้งช่วงล่าสุดที่ผ่านมาคือกลัวคนเผาบ้านเผาเมืองขายความกลัวตลอดเป็นวิธีเดียวกันครับเดี๋ยว